ไบรท์วชิรวิทย์ร่วมกับแฟนคลับนะครับบริจาค1ล้านบาทช่วยหมาแมวจรจัดในซอยพี่ไบรท์วชิรวิทย์และแฟนคลับนะครับร่วมกันบริจาคเงิน1ล้านบาทให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจังหวัดภูเก็ตนะครับสนับสนุนช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดทำบุญในช่วงวันคล้ายวันเกิดเป็นประจำทุกปีนะฮะสำหรับพี่ไบรท์วชิรวิชิวอารีศิลปินนักแสดงมากความสามารถที่เพิ่งอายุครบ25ปีเต็มไปเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่ผ่านมานะครับงานนี้แฟนคลับของพี่ไบรท์นะฮะก็ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า Make a Bright Wish 2022นะครับระดมทุนให้แก่โครงการช่วยเหลือสังคมและมูลนิธิต่างๆรวมทั้งจัดนิทรรศการภาพถ่ายไบรท์กับธรรมชาติจำนวน27ภาพในธีม Natural Bright The Exhibition of Bright เปิดให้แฟนคลับนะครับได้ประมูลภาพถ่ายพร้อมลายเซ็นที่ไบรท์ได้แวะมาเซ็นให้แต่ละรูปด้วยตัวเองนะครับเป็นกิจกรรมช่วยเหลือหน่วยงานการกุศลในวันคล้ายวันเกิดเป็นประจำทุกปีล่าสุดโครงการ Make a Bright Wish 2022พาร์ท1ได้ส่งมอบเงินรวม 2,20,000 บาทให้แก่หน่วยงานช่วยเหลือสัตว์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวน6แห่งนะครับโดยหนึ่งในนั้นก็คือมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนะครับหรือซอยด็อกซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาสวัสดิภาพให้แก่สุนัขและแมวจรจัดยากไร้ในประเทศไทยนะครับได้รับมอบเงินบริจาคจำนวน1ล้านบาทโดยทางซอยด็อกจะนำไปจัดสรรในโครงการเพื่อสัตว์ยากไร้นะครับเช่นโครงการทำหมันและฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์จรจัดซึ่งปัจจุบันนะฮะซอยด็อกมีหน่วยทำหมันในกรุงเทพปริมณฑลและในจังหวัดภาคใต้รวม13หน่วยนะครับโครงการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบให้แก่เยาวชนรวมถึงโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขและแมวเพื่อสนับสนุนการรับเลี้ยงแทนการซื้อนะฮะซึ่งพี่ไบรท์และแฟนคลับนะครับก็มีโครงการสนับสนุนการทำงานการกุศลและช่วยเหลือสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนนะครับเช่นหน่วยงานพิทักษ์และคุ้มครองเด็กนะครับโครงการสร้างเครือข่ายติดตามและเฝ้าระวังพยูนซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์รวมถึงมูลนิธิซอยด็อกนะครับที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพของสุนัขและแมวจรจัดในระยะยาวนะครับนอกจากนี้นะพี่ไบรท์ก็ยังมีธุรกิจภายใต้แบรนด์ Astro Stuff นะฮะที่มุ่งลดการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์และยังนำรายได้ส่วนหนึ่งจากธุรกิจนี้ไปช่วยด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับท่านที่ขวาพี่นิ้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ไบรท์ด้วยนะครับโครงการดีๆแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับสนับสนุนพี่ไบรท์เป็นกำลังใจให้พี่ไบรท์ในทุกๆเรื่องต่อไปกันอีกนานแสนนานเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Workpoint Today นะฮะและขอขอบคุณผู้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ